ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อในตอนที่แล้วมายับยั้งเอาตอนที่พระนางจันเทวีได้อาศัยท่านอาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ในบ้านของท่านความจริงที่มาได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของพระอินทร์ช่วยท่านช่วยนำมาแล้วก็ช่วยนำอาจารย์คนนี้ให้มาพบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดีมีความรักพระนางเหมือนกับน้องแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อมาเมื่อพระนางคลอดพระราชโอรสมีรูปร่างงามลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสพระนางจะให้นามบุตรว่ามหาชนกชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่แต่ว่าอย่าลืมนะความจริงพระนางยังเป็นสาวเพิ่งจะมีพระราชโอรสคือมีลูกชายคนเดียวดีไม่ดีถ้าไปอยู่กับคนอื่นเจ้าของบ้านก็จะเกิดทวงบุญคุณสถาปนาให้เป็นภรรยาเสียก็ยังได้แต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่คนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกาศกับบรรดาประชาชนและลูกศิษย์ทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของฉันและก็ให้อยู่อย่างประเภทน้องสาวจริงๆจัดว่าเป็นบุญหนักเจนพระมหาชนกมาตอบโตใหญ่ขึ้นมาเวลาที่ไปเล่นกับพวกเด็กๆถูกพวกเด็กๆรังแกท่านก็สู้นิสัยพระโพธิสัตว์นี่ไม่ว่าเกิดชาติไหนเป็นนักสู้ทุกชาติบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสู้ไม่ได้ก็วิ่งไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถูกเจ้าเด็กไม่มีพ่อทำร้ายเอานี่บรรดาท่านหลายฟังแล้วก็โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคนปรารถนาพุทธภูมิในขั้นปรมัตถบารมีจะมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจมีทั้งกำลังปัญญาเพราะสั่งสมบุญบารมีมามากเป็นอันว่าเมื่อเด็กทั้งหลายไปฟ้องพ่อฟ้องแม่แบบนั้นเมื่อเด็กๆพูดกันบ่อยๆว่าไอ้เจ้านี้เป็นลูกไม่มีพ่อท่านมหาชนกก็สงสัยวันหนึ่งได้มีโอกาสจะได้ถามพระมารดาว่าคุณแม่จ๋าใครเป็นพ่อฉันสำหรับพระมารดาก็บอกว่าก็ถ้าอาจารย์นั่นน่ะลูกเป็นวิญญาณของเจ้าตอนแรกพระมหาชนกก็เชื่อแต่เมื่อไปประกาศกับบรรดาเด็กทั้งหลายว่าเอ็งบอกว่าข้าไม่มีพ่อเนี่ยมีมันจริงที่ไหนก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ที่พวกเอ็งพ่อแม่ของพวกเอ็งเป็นลูกศิษย์เป็นพ่อของข้านี่ทำไมเอ็งยังว่าข้าไม่มีพ่อแต่ว่าเจ้าเด็กๆพวกนั้นมันก็ยืนยันว่าเอ็งนั้นไม่มีพ่ออาจารย์ใหญ่ไม่ใช่พ่อเองเมื่อถูกยืนยันบ่อยๆแบบนี้เข้าท่านก็สงสัยจึงคิดว่าดีไม่ดีมารดาของเรานี่อาจจะปกปิดเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องพยายามถามความจริงจากมารดาให้ได้วันหนึ่งพระมหาชนกคิดอุบายขึ้นมาได้จึงไปหามารดาวันนั้นท่านกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่กำลังกินนมอยู่ท่านคิดขึ้นมาได้นะว่าจะต้องถามมารดาให้ได้ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ในบาลีท่านกล่าวว่าในวันหนึ่งขณะที่กำลังกินนมอยู่พระมหายนกได้ถามมารดาว่าแม่จ๋าขอให้แม่บอกความจริงกับฉันเถิดว่าใครเป็นพ่อฉันมารดาก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์ยังไงล่ะลูกอาจารย์นั่นแหละเป็นพ่อของเจ้านี่ดีเนี่ยไปยืนยันว่าอาจารย์
เป็นพ่อถ้าเป็นอาจารย์สมัยนี้ดีไม่ดีแกเหมาซะเลยนะไม่ใช่เหมาในฐานะเป็นพ่อเหมาฐานะเป็นสามีของแม่ไปซะเลยก็ยังได้หน้าตาก็สวยเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี่นะคนไม่มีบุญญาธิการจะเป็นพระบรมราชินีมันเป็นยากแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่เชื่อที่บอกว่าอาจารย์เป็นพ่อเนี่ยพระมหาชนกไม่เชื่อที่ได้ถามท่านแม่ว่าถ้าหากว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อแล้วคุณแม่ทำไมให้ฉันเรียกคุณพ่อว่าลุงล่ะไอ้ตอนนี้แม่ชักยุ่งท่านแม่ก็เลยเบี่ยงบ่ายไปบอกว่าก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านต้องการให้เรียกอย่างนั้นท่านไม่ให้เรียกพ่อท่านให้เรียกว่าลุงแม่ก็เลยบอกให้ลูกเรียกว่าลุงท่านมหาชนกชักสงสัยว่าแม่นี่อ้อมแอมเสียแล้วน่ากลัวจะว่าลุงนี่ไม่ใช่พ่อพ่อไม่ใช่ลุงจึงได้ยื่นคำขาดตัดสินใจว่าจะเอาความจริงให้ได้จึงได้บอกกับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกความจริงฉันจะพยายามกัดหัวนมแม่ขาดเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดแล้วก็พยายามเน้นฟันให้กระชั้นเข้าไปทำท่าไม่จะกัดแต่กัดจริงๆแต่ว่ากัดไม่แรงนักบอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกก็เดี๋ยวจะกัดให้ขาดเลยคุณแม่เห็นท่าไม่เป็นเรื่องคิดว่าลูกเรานี่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่เวลานี้มันเป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่ควรจะบอกความจริงจึงได้กล่าวว่าลูกอย่ากัดแรงๆนะแม่เจ็บแม่จะบอกความจริงให้เจ้ารู้เพราะว่าไปตอนก่อนนะที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นเด็กยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่รู้จึงได้บอกให้เรียกท่านอาจารย์พวกบอกว่าอาจารย์นั่นน่ะเป็นพ่อแต่ความจริงอาจารย์ไม่ใช่พ่อหรอกนะพ่อของเจ้าจริงๆนะเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลานครแต่ว่าพ่อของเจ้าชื่อว่าอริ tha เป็นพระราชาทรงพระนามอริ tha เรียกว่าอริ tha ชนกออกไปชนช้างกับมหาอุปราชซึ่งเป็นน้องชายเขามาแย่งชิงสมบัติพ่อของเจ้าสู้ไม่ได้ได้ตายเป็นไปที่รบคือตายเป็นคอช้างเวลานั้นแม่กำลังตั้งท้องเจ้าอยู่จึงพาเจ้าหนีกษัตริย์กษัตริย์เสพเนจรมาสายอยู่กับท่านอาจารย์ที่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกทราบความจริงจากพระเจ้าแม่แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพระมหาชนกไม่จะถูกเจ้าพวกเด็กๆกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็ไม่มีความโกรธเคืองเพราะทราบแล้วว่าพ่อคือใครพยายามเล่าเรียนหนังสือวิทยาการทุกต่างทุกอย่างทุกประเภทเพื่อต้องการที่จะกลับไปเอาสมบัติคืนมาให้จงได้นี่คนดีเขาทำกันอย่างนี้นะคนที่เขาอยากจะครองบ้านครองเมืองแล้วก็ต้องการให้บรรดาประชาราษฎร์ที่อยู่ในอำนาจในการปกครองให้เป็นสุขเขาก็เร่งรัดในการศึกษาวิทยาการต่างๆให้จบมีความเข้าใจมีความชำนาญจะได้มีความฉลาดในการปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งไม่เหมือนกับคนสมัยนี้แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนบางพวกอยากจะครองเมืองแต่ไม่อยากจะเรียนให้มันจบหาทางเดินขบวนเขาซะบ้างยุยางจะแกงแสยุคให้รำตำให้รัวบ้านเมืองมีอิสรภาพมีความสุขแต่ก็ยุให้แตกแยกแตกร้าวซึ่งกันและกันสไตรนนท์เดินขบวนที่หนีทำอะไรต่ออะไรทุกอย่าง
พื่อคนแตกสามัคคีคนประเภทนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าคนดีเขาเรียกว่าคนจังไรแต่ว่าใครจะเห็นว่ายังไงก็ช่างต่างกับเด็กโบราณเด็กโบราณอย่างพระมหาชนกกำลังกินนมแม่อยู่เนี่ยเขาไม่โตมากเพราะแม่บอกเท่านั้นว่าตัวเองเคยเป็นลูกกษัตริย์แทนที่จะมีมานะขัตติยะมานะถือตัวถือตนว่าตนเป็นลูกคนชั้นสูงกลับทอมตนบรรดาเพื่อนในการจันดาจะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเรื่องอะไรต่างก็เลยทำเฉยคิดว่าพ่อเรามีแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีพ่อก็ช่างเขาเขาจะว่ายังไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งเรียนตั้งตาเรียนศึกษาวิทยาการจนกระทั่งอายุได้16ปีพระมหาชนกก็เรียนศิลปศาสตร์วิชาการต่างๆ18ประการจบหมดเป็นอันว่าเรียนจบเร็วกับบรรดาศิทธิานุศิษย์ทั้งหลายและมีความคล่องแคล่วเก่งทุกอย่างทั้งวิชาการรบวิชาการปกครองการคลังการเกษตรอะไรต่ออะไร18อย่างได้เรียนหมดจบเมื่อจบแล้วก็ยังไม่พอบรรดาท่านอาจารย์เลยให้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะว่าจบจริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีความเฉลียวฉลาดแม้แต่การรบเวลาซ้อมรบกันนี่บางที 3-4 คนผลัดก็ยังทรงตัวได้เพื่อนยังสู้ไม่ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าเวลานั้นผิวพรรณเขาท่านสวยมากเป็นคนสวยผ่องใสเปรียบเหมือนทองคำความคิดที่เอาสมบัติของพ่อมันก็คืนก็มาเกิดขึ้นมาเพราะตัวเองก็สวยความฉลาดก็ฉลาดความสมาร์ทก็มากเพียงแค่อายุ16ปีนะวันหนึ่งท่านจึงเข้าไปถามพระมารดาว่าพระเจ้าแม่อยากจะทราบว่าพระเจ้าแม่จากเมืองมานี่มาแต่ตัวหรือว่ามีสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างพระมารดาจึงได้ถามว่าลูกถามแม่เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหายนกก็ได้กราบทูลพระแม่เจ้าว่าเพราะว่าลูกต้องการจะเอาไปทำทุนได้พยายามจะแก้เอาสมบัติกลับคืนมาให้ได้พระมารดาจึงได้กล่าวว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ได้ของมา3อย่างคือแก้วมา3ดวงคือเป็นแก้ววิเชียรดวงหนึ่งแก้วมณีดวงหนึ่งและแก้วมุกดาดวงหนึ่งรวมเป็นแก้วทั้งสามดวงด้วยกันแก้วสามดวงนี้มีราคามากหากว่าเจ้าจะไปขายก็จะได้เงินเป็นจำนวนมากพอที่จะทำทุนสำหรับเอาราชสมบัติของพ่อเจ้ากลับคืนมาได้สำหรับมหาพระมหาชนกก็ตอบพระมารดาว่าลูกต้องการจะเอาสักเพียงสักครึ่งเดียวพระเจ้าแม่เพื่อไปทำทุนไปทำการค้าขายอย่างสุวรรณภูมิจะได้รวบรวมเงินทองและของรวบรวมเงินทองและผู้คนเพื่อจะชิงเอาสมบัติของพระราชบิดากลับคืนมาให้ได้พระเจ้าแม่ก็ทรงทัดทานพระเจ้าอย่าไปค้าไปขายเลยลูกเอาแก้วสามดวงนี่แหละไปขายขายแล้วมันจะมีเงินมากนับเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วก็ทุนนี่แหละซ่องสมผู้คนถ้าแล้วก็จะมีกำลังหากำลังรบได้พอที่จะทำการรบได้ถ้าว่าเจ้าไปค้าขายไปไกลนะแม่เป็นห่วงเจ้าพระมหายนกจึงกราบทูลพระแม่เจ้าว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่อยากจะทำอย่างนั้นต้องการจะค้าขายเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะฝึกกำลังกายกำลังปัญญาของตนเสียก่อนอยู่ๆเพียงแค่เรียนจบ
ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานและยังไม่มีประสบการณ์ในการทำมาหากินยังไม่มีความฉลาดพอการค้านี่ต้องใช้สมองมากถ้าค้าไม่เป็นก็ขาดทุนถ้ามีความฉลาดมากก็มีกำไรในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของที่มีความลำบากต้องมีความฉลาดรู้เท่าทันสภาวะการทั้งปวงคือมีสมองทันกับเหตุการณ์เสมอการฝึกปกครองเมืองก็ต้องฝึกจากการค้าเมื่อท่านให้เหตุผลอย่างนี้พระมารดาจึงได้ยอมและหยิบเงินมาให้นำเงินมาให้แทนที่จะให้แก้วเพราะเงินท่านก็มีมามากท่านพระมหาชนกจึงได้จัดการซื้อของเตรียมการค้าขายจัดสำเภาเตรียมไว้นั่นเพื่อจะไปสุวรรณภูมิเวลาที่จะไปก็ไปร่วมกับบรรดาพ่อค้ามากหน้ามากหน้าหลายตาด้วยกันนี่มาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหนังสือเล่มนี้ที่เอามาเป็นต้นฉบับในการเล่าสู่กันฟังก็ปรากฏว่าพบเรื่องราวของพระบาลีตอนที่มีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ใส่ลงไปสิอีกแหมน่าหนักใจอยากจะขอร้องบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายถ้าจะทำอะไรแล้วก็บาลีมีอย่างไรก็ควรจะแปลลงไปให้มันครบเพราะเรื่องนี้เคยเทศมาในสมัยที่เป็นนักเทศเขาไม่ได้ตัดบทให้มันสั้นแบบนี้ในการทำแบบนี้เป็นการทำลายความดีองค์ของสมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศาสนาของตถาคตที่จะหมดที่จะสลายไปจะเสื่อมไปไม่จะใครคือลูกของตถาคตตนเองตอนนั้นท่านตรัสไว้ฟังไว้แล้วอ่านแล้วก็คิดไม่ออกมาตอนเจอหนังสือที่เขาลอกบาลีมาแล้วก็ตัดตอนที่สำคัญสำคัญทิ้งตอนนี้คิดได้แล้วว่านี่ศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถูกบั่นทอนริดรอนลงไปเสียมากเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านจัดแจงเรียบร้อยแล้วพระมหาชนกก็ลามารดาเพื่อจะเดินทางพระมารดาก็ให้พรมาขอเจ้าจนเดินทางด้วยสวัสดิภาพจะคิดอะไรก็ให้เจ้าได้สมความปรารถนามารดาพระว่าอะไรมารดาแปลว่าเจ้ามหาชนกพอเมื่อพระราชมันดาให้พรแล้วก็แถมท้ายว่าเจ้าจงอย่าจองเวรจองกรรมนะลูกนะเรื่องการจองเวรจองกรรมเป็นของไม่ดีสมบัติเมื่อมันเสียไปแล้วก็แล้วกันไปเถิดเรามีกินมีใช้พอสมควรก็พอแล้วพระมหาชนกจึงกล่าวกับมันดาเพียงเท่านั้นว่าอยากจะเดินทางไปเพียงเที่ยวเดียวเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการฝึกฝนสมองของตนเองและจะขอไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ไปหลายครั้งถ้าว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ท่านพระมหาชนกจะลงเรือเดินทางไปค้าขายเพื่อไปยสุวรรณภูมิก็เป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าโปลชนกซึ่งเป็นพระเจ้าอาซึ่งยึดพระนครไว้ได้กำลังประชวรหนักตอนนี้ขอพักหนังสือเข้าไว้โชคคราวขอเล่าเรื่องพอที่จะจำได้ว่าขณะที่พระมหาชนกลาพระมารดาเตรียมการลงเรือในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่าเรือที่จอดมันเป็นหาดทรายชายทะเลก็เป็นธรรมดา ย่อมมีหาดทรายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่กำลังพระอาทิตย์กล้าเห็นจะเป็นเวลาใกล้เที่ยงพระมหาชนกลงเรือจะลงเรือพอ
พอดีเป็นการบังเอิญจริงๆมีพระบาเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านเดินมาระหว่างกลางแดดจัดนี่หนังสือไม่มีไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนักปราชญ์พวกนี้จังไรจริงๆเนี่ยนี่เป็นการบั่นรอนความดีของพระพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคนแปลมานี่ก็ไม่อยากจะบอกชื่อเพราะเรื่องนี้เคยเทศขณะนั้นเองพระมหาชนกเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าและก็ไม่มีร่มท่านเดินมาร้อนทั้งข้างล่างและข้างบนท่านก็คิดในใจว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีความลำบากแต่ท่านเองก็มีรองเท้าคู่เดียวที่กำลังสวมมาและมีก้มร่มกันแดดแต่คิดว่าถึงอะไรก็ดีถึงไม่จะเป็นรองเท้าใช้แล้วก็ช่างเถอะยังมีประโยชน์แก่พระประเจกับพระพุทธเจ้าจึงได้ถอดรองเท้าเช็ดให้ดีสะอาดแล้วยิ่งได้นำร่มกับรองเท้าเข้าไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระประเจกับพระพุทธเจ้ารับรองเท้าสวมแล้วกางร่มแล้วพระมหาชนกก็กราบลงไปแทบเท้าของท่านแล้วตั้งสัตยาธิษฐานคือขอพรว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดขอรับพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนานี่บาลีเขามีไว้ตอนนี้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีมันน่าคิดทำไมถึงได้ชอบริดรอนคำสอนถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่รู้น่ากลัวจะตั้งใจทำลายศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูอยากจะรู้นักว่านักปราชญ์สมัยนี้มีมันสมองเป็นอะไรกันไปเขาเล่าเรื่องต่อไปหลังจากที่ออกเดินทางคือลงเรือแล้วลาพระประเจกับพระพุทธเจ้าลงเรือไปแล้วก็ปรากฏว่าในทะเลเมื่อเห็นน้ำกับฟ้าฝั่งมองไม่เห็นเดินทางไปได้ประมาณ7วันเรือก็ประสบเข้ากับมรสุมอย่างหนักเวลานั้นน่ากลัวกรมอุตุยังไม่มีผลสุดท้ายเรือที่มันทุกสิ่งข้าไปโดยสารและโดยสารมาก็อับปางลงถ้ำกลางเสียงร้อยคนครางขบันดาประชาชนที่กลัวตายแต่ว่าพระมหายนกไม่ได้มีการเข้าถ้ำโคนดิ้นรนเริ่มบ่นว่าลำบากแต่ประการใดพยายามมาตัวรอดโดยคิดเสียว่าถ้ายังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายจึงได้จัดแจงแต่งตัวกินอาหารให้มันอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำตาลใส่กรวดผสมกับน้ำผึ้งนี่หนังสือนี้ก็ไม่มีทำไมไปตัดทิ้งเขาก็ไม่ทราบท่านใช้อาหารกับน้ำเพื่อเอาน้ำตาลใส่กรวดน้ำผึ้งคราบวันแล้วกินจนอิ่มแล้วก็นุ่งผ้ารัดให้แน่นชุบน้ำมันผ้าน่ะชุบเป็นน้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันกันน้ำไม่น้ำทำให้ผ้าหนักได้แล้วก็ยืนอยู่ข้างเสากระโดงเมื่อเรือโครงเคลงใกล้จะคว่ำท่านพระมหาชนกก็ขึ้นยอดเสากระโดงพอเรือล่มลงก็โจรจากยอดเสากระโดงห่างจากที่จะถูกกำลังเรือจมไปได้หมายความไอ้ถ้ามหาวัดโดดมาไกลน้ำมันจะโดดเรือใหญ่ถ้าน้ำโดดก็จะจมไปตามเรือท่านโดดไปได้ไกลมากพยายามว่ายน้ำให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ตามท่องเรื่องท่านได้ระบุไว้ว่าพระเจ้ามหาชนกกำลังกำหนดเดินทางที่จะไปเมืองนิสมิทุลาอยู่แล้ว
เวลานั้นกำลังมุ่งหน้าจะไปเมืองมิถิลาไปเมืองของพระราชวิดาก็พอดีเรือมันล่มเสียก่อนเพราะว่ามีกำลังแต่เพราะอาศัยที่ท่านมีกำลังมากโดนห่างจากที่เรือจมไปประมาณทั้ง15วาหนึ่งเส้นกับ15วานี่เป็นอำนาจของพระโพธิสัตว์นับว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็พยายามว่ายน้ำต่อสู้กับคลื่นต่อสู้กับลมมรสุมอยู่คลื่นใหญ่โยนตัวกระแทกไปกระแทกมาแต่ถ้าท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้ภูเขานะนักเสือนี่ทำลุ่มล่ามฉกกลหมายความว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณ15วันนักเสือนี่ในขณะที่ว่ายน้ำอยู่นั่นเองก็พอดีพระเจ้าโพลชนกซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองกรุงมิถิลามหานครก็เสด็จสวรรคตปรากฏว่าพระเจ้ามหาชนกว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งตอนนี้หนังสือนี่ไม่มีเหมือนกันแม่หนังสือนี่เลอะเทอะมากท่านเห็นหน้าขึ้นไปดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงคิดว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถจึงได้เป็นดามอมน้ำแล้วก็บ้วนปากกันเศษอาหารที่มีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าพระมหาสนกตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลความจริงอุโบสถนี่ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าตั้งใจรักษามันก็ได้นี่เล่าเรื่องต่อไปเมื่อพระมหาชนกไม่ในมิตรอีกมีการท้อถอยพยายามว่ายน้ำกระเสือกกระสนเพื่อรอความตายมันจะตายหรือไม่ตายก็ช่างถ้ายังไม่ตายก็ว่ายมันไปถ้าแต่จะตายเมื่อไรก็เชิญตายท่านกล่าวว่าว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณได้7วันในวันที่7เป็นกำหนดวันอุโบสถท่านก็พยายามสมาทานอุโบสถด้วยการที่กำลังว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนั้นโดยอำนาจบุญบารมีแต่ปางก่อนที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเป็นเหตุให้นางมณีมิขรามีความเร่าร้อนจะต้องมาช่วยเพราะว่านางมณีมิขรานี่เป็นเทวดาผู้รักษาสมุทรซึ่งท้าวเวสสุวรรณบังคับว่าถ้ามีคนมีบุญญาธิการเกิดการอับปางในมหาสมุทรถ้านางมณีมิขลาไม่ช่วยนางมณีมิขลาจะมีโทษในวันนั้นถึงเป็นวันมหาอุโบสถนางมณีมิขลากำลังเพลินอยู่กับเพื่อนในสวนของพระท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้าว่าวันนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เราเผลอไปเจ็ดวันมีใครบ้างหรือไม่ที่มีบุญญาธิการที่มีความอับปางอยู่ในมหาสมุทรถ้าบังเอิญมีเราไม่ไปช่วยท่านเราจะถูกลงโทษเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ยังพบกับนางมณีไม่ขลาไม่ได้เพราะหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนเอาไว้พบกันวันต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี